คือคู่ชกแห่งประวัติศาสตร์ของเวทีราชดำเนินเส้นทางของ2นักชกหญิงยอดฝีมือโสมรัศมีกับเซร่าโดกันก็ได้มาบรรจบกันอีกครั้งพร้อมด้วยเดิมพันอันยิ่งใหญ่อย่างตำแหน่งแชมป์รุ่นฟลายเวทหญิงคนแรกของ RWS โดนเข้าไปเมาครับเมาครับยังเมาอยู่ครับไม่ไหวโดยไฟก่อนนั้นโสมรัศมีใช้เหลี่ยมเชิงมวยที่เหนือกว่าเก็บคะแนนเอาชนะเซร่าไปได้แต่ศึกครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเซร่าเองก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะกลับมาปิดบัญชีแค้นคู่ปรับเก่าของเธอ No, master. She not strong. และหากเซร่าทำได้สำเร็จนี่จะนับเป็นชัยชนะที่หอมหวานเพราะนอกจากจะล้างตาเอาคืนได้แล้วเธอยังจะได้เข็มขัดแชมป์มวยหญิงของ RWS ไปครอบครองอีกด้วย ขณะที่อีกด้านโสมรัศมีก็มีเป้าหมายอันสูงส่งด้วยศักดิ์ศรีที่ต้องการจะเป็นนักชกหญิงชาติพันธุ์คนแรกที่ได้ครองแชมป์ของ RWS เช่นกันแต่ไฟแรงนะคะเราก็คิดในใจว่าเราอ่ะอยากจะได้แชมป์ครับโอ้โหจะดูครับมันจะมีสามบัตรเลยครับ Next fight my team here my coach here plan good training good and later I win คิดว่าผ่านได้สบายค่ะ No problem บอกเลยว่ารีแมตช์ครั้งนี้คงไม่มีใครยอมใครพร้อมลุยหมดหน้าตักเพื่อเกียรติยศแชมป์มวยหญิงที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเวทีราชดำเนินวันที่23ธันวาคมนี้ห้ามพลาดมาพิสูจน์ตาตัวเองว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้จะจบลงอย่างไร